สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับคอลัมน์นิตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่12เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566ให้ชื่อว่าเพื่อเทวดาชั้น14เนื้อหาใจความเริ่มต้นประกาศหอมบอกว่าบิงโกเรียบร้อยครับหวนคิด ถึงคำพูดของนักโทษเด็ดขาดชายทักษณิณชินวัตรก่อนเลือกตั้งทักษณิณนี่เคยบอกเอาไว้บอกว่าไม่ต้องกังวลว่าผมจะเป็นภาราพักเพื่อไทยผมจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ววันที่ผมกลับยังเป็นช่วงรัฐบาลร,รักษาการของพลเอกประยุทธ์อยู่ทั้งหมดคือการตัดสินใจของผมเองด้วยความรักความผูกพันกับครอบครัวกับแผ่นดินเกิดและก็กับเจ้านายของเรา นี่เป็นคำพูดของทักษิณชินวัตรก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับและจะเคยบอกด้วยว่าการกลับเนี่ยจะไม่ใช้กฎหมายไม่ต้องนิรโทษกรรมหลังจากนั้นครับถัดมาเดือนสิงหาคมเนี่ยแพทองทานชินวัตรซึ่งเป็นลูกของทักษิณเนี่ยก็บอกว่าการกลับมาของพ่อเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือพรรคเพื่อไทยและคดีความก็ไม่เกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกัน เอาละครับมาถึงวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นที่ประจักษ์กันแล้วนะครับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณรักษาคำมั่นสัญญาเอาไว้ได้เป๊ะเลยร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆรัฐบาลเศรษฐาไม่ต้องวุ่นวายกับการออกกฎหมายเพื่อช่วยเหลือตัวเองเลยนะครับที่ได้ไปนอนห้อง VIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็เป็นไปตามระเบียบกรมรชาชัณฑ์โดยกรมรชาชัณฑ์เองนั่นแหละครับที่ยืนยันเสียงแข็งบอกว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติทักษิณจะนอนชั้น14นานแค่ไหนเป็นเรื่องของหมอครับ ส่วนหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก,กลืนน้ำลายเอื้อกเลยนะครับตั้งแต่วันที่แอ์เสียยันวันที่ทักษิผ่าตัดนี่ก็ผ่านไปนานพอที่แผลเนี่ยมันจะแห้งแล้วก็เป็นสนิทแล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ชั้น14ไม่ยอมลงมาสักทีหนึ่งสรุปแล้วเนี่ยรัฐบาลเศษฐาไม่ได้ช่วยอะไรทักษิลเลยนะครับไม่มีการแก้กฎหมายไม่มีการนิรโทษกรรม ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบกรมราชธรรมล้วนๆย้ําว่าเป็นไปตามระเบียบกรมราชธรรมล้วนๆเลยช่างเหลือเชื่อจริงๆครับแล้วกรมราชธรรมเนี่ยก็มีระเบียบใหม่ออกมาสหาหการเพชรนรินทร์รองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชธรรมลงนามในคําสั่งไปเมื่อวันที่8ธันวาคมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีเรือนจาอยู่ทั่วประเทศโดยอ้างว่าเป็นระเบียบกรมราชธรรม ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพุทธศักราช2,566ออกตามพระราชบัญญัติราชทันพุทธศักราช2,560ไม่ได้แก้กฎหมายนะครับย้ำแค่ออกระเบียบตามกฎหมายที่มีอยู่แล้วเห็นไหมครับ่รนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยรักษาสัจจะขนาดไหนนะครับถ้าเกิดไปแกะดูระเบียบของกรมราชทันว่ารวยการดําเนินการสําหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพุทธศักราช2,500 66มีใครเข้าข่ายจะได้ประโยชน์บ้างเนี่ยนะครับไล่เรียงกันไปอย่างนี้นะครับบทที่1เกี่ยวกับสถานที่คุมขังระบุเอาไว้แบบนี้นะครับในข้อ6การคุมขังผู้ต้องขังในสถานที่คุมขังให้สามารถทําได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์และในสถานที่คุมขังดังต่อไปนี้1การปฏิบัติตามระบบการจําแนกและการแยกคุมขังโดยคุมขังในสถานที่สําหรับอยู่อาศัย สถานที่สำหรับคุมขังกักขังหรือกักตัวตามกฎหมายของทางราชการที่ไม่ใช่เรือนจำา 2. การดำเนินการตามระบบการพัฒนาพฤตินิสัยโดยคุมขังในสถานที่ราชการหรือสถานที่ที่ส่วนราชการหรือว่าหน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะ สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติวัดตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์มัสยิดต,ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารองคอ์กรศาสนาอิสลามสถานที่ทําการหรือว่าสถานประกอบการของเอกชนสถานที่ทําการของบุริธิสถานสงเคราะห์หรือสถานที่ที่ใช้สําหรับการสังคมสงเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นของทางราชการหรือของเอกชนก็ตาม 3. ครับการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังโดยคุมขังในสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 4. การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโดยคุมขังในสถานที่คุมขังตามวงเล็บ1วงเล็บ2หรือว่าวงเล็บ3ข้อ7สถานที่คุมขังตามระเบียบต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ1คือกรณีอสังหาริมทรัพย์ต้องมีทะเบียนบ้านแล้วก็เลขประจําบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร สองคือกรณีอาคารรู้สิ่งปลูกสร้างต้องมีเลขที่อาคารเลขที่ห้องอักษรหรือสัญ,ญลักษณ์อื่นใดที่สามารถระบุต,ตำแหน่งของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวว่าอยู่ตำแหน่งใดของอสังหาริมทรัพย์และอาคารหรือว่าสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวนั้นต้องมีทะเบียนบ้านและเลขประจำบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรข้อ3สามารถกำหนดตำแหน่งหรือพิกัดเพื่อใช้กับงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ การกําหนดและการยุบเลิกสถานที่คุมขังตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในระบบสารสนเทศของกรมรัชทันโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับหคือเป็นสถานที่คุมขังที่มีวัตถุประสงค์ใดและเป็นประเภทใดตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา33แห่งพระราชบัญญัตรริราชทันพุทธศักราช2560 2ที่อยู่และเลขประจำบ้านที่ระบุไว้ในทะเบียนบ้านเลขที่อาคารเลขที่ห้องอักษรหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่อ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ว่าสถานที่คุมขังดังกล่าวตั้งอยู่ณท้องที่ใดข้อ3ครับแผนที่แสดงอาณาเขตของสถานที่คุมขังดังกล่าวข้อ4ชื่อและนามสกุลของผู้ดูแลสถานที่คุมขังกรณีสถานที่คุมขังตามวรรคหนึ่ง ได้มีการกําหนดอาณาเขตไว้ชัดเจนแล้วตามกฎหมายอื่นจะถือเอาการกําหนดอาณาเขตดังกล่าวมากําหนดเป็นอาณาเขตตามระเบียบนี้ก็ได้เพื่อประโยชน์ในการงานเรือนจําและสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์อธิบดีจะกําหนดให้สถานที่ใดเป็นสถานที่คุมขังเอาไว้เป็นการล่วงหน้าก็ได้หมวดที่2ครับข้อ8 คุณสมบัติของผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณาให้ออกไปคุมขังยังสถานที่คุมขังผู้ต้องขังที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกไปคุมขังในสถานที่คุมขังต้องมีคุณสมบัติดตังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ1คือเป็นผู้ต้องขังตามกฎหมายราชธรรม วงเล็บ2คือผ่านการจำแนกลักษณะของผู้ต้องขังหรือทบทวนแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคลและคณะทํางานเพื่อจําแนกลักษณะของผู้ต้องขังประจําเรือนจําเห็นว่าควรกําหนดแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคลโดยให้คุมขังในสถานที่คุมขังตามระเบียบนี้นะครับวงเล็บ 3. มีคุณสมบัติเฉพาะและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดคุณสมบัติ เฉพาะลักษณะต้องห้ามและวิธีการคุมขังในสถานที่คุมขังสําหรับผู้ต้องขังแต่ละกลุ่มของกรมราชทัณฑ์หมวด 3. ครับการพิจารณาข้อ10การให้ผู้ต้องขังออกไปคุมขังในสถานที่คุมขังตามระเบียบนี้ให้คณะทํางานเพื่อจําแนกลักษณะของผู้ต้องขังประจําเรือนจําดําเนินการคัดกรองแล้วเสนอต่อผู้บัญชาการเรือนจําข้อ11 ให้คณะทำงานเพื่อจำแนกลักษณะของผู้ต้องขังประจำเรือนจำตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติตามข้อ8และไม่ต้องห้ามตามข้อ9และตรวจสอบข้อเท็จจริงได้แก่ข้อมูลการถูกดำเนินคดีซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลในคดีอื่นประวัติและพฤติกรรมก่อนต้องโทษประวัติการใช้ความรุนแรงหรือการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวประวัติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดประวัติการกระทำผิดความผิดเกี่ยวกับเพศ การเปลี่ยนหรือย้ายที่อยู่อาศัยพฤติกรรมขณะต้องโทษและรายละเอียดอื่นเท่าที่จะรวบรวมได้และพิจารณาว่าผู้ต้องขังดังกล่าวสมควรที่จะใช้วิธีการคุมขังในสถานที่คุมขังหรือไม่ในกรณีที่เห็นสมควรให้คุมขังในสถานที่คุมขังสมควรกําหนดแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังมีรายละเอียดอย่างไรมีเงื่อนไขให้ปฏิบัติหรือข้อห้ามใดและมีข้อที่ผู้ดูแลสถานที่คุมขังจะต้องปฏิบัติอย่างไร รวมทั้งความยินยอมของผู้ดูแลสถานที่คุมขังจากนั้นให้เสนอผู้บัญชาการเรือนจำพิจารณานี่แหละครับที่ไล่เรียงมาทั้งหมดนี่นะครับประกาศหอมบอกว่าครับครับและก็ครับภาษากฎหมายอาจจะเข้าใจยากสักเล็กน้อยนะครับอาจจะต้องอ่านทวนหลายรอบถึงจะจับใจความได้เอาเป็นว่าสรุปสั้นๆให้เข้าใจกันแบบง่ายที่สุดเนี่ยนะครับคืออย่างนี้ครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของนักโทษไม่ว่าจะเป็นสถานที่คุมขังรวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่เนี่ยนักโทษที่ไปรักษาตัวห้อง VIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจอยู่ในเกณฑ์ระเบียบกลมราชทฑนฉบับนี้ทุกประการเพราะว่าเกณฑ์การได้นอนห้อง VIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมันสูงกว่ามากนะครับฉะนั้นมีโอกาสสูงครับที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตร จะได้ย้ายกลับไปนอนที่บ้านจันทรสองล่าแอร์เย็นช่ำกว่าที่นอนนิ่มกว่าโอโถงกว่าในเร็วๆนี้ดีไม่ดีเนี่ยนะครับอาจจะได้ฉลองปีใหม่กับลูกกับหลานที่นั่นโดยซ้ำไปแล้วก็ยังมีแนวโน้มสูงตามมานะครับว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยเมื่อถูกย้ายไปคุมขังที่บ้านจันรสองล่าแล้วบ้านจันทรสองล่านี่แหละครับคือสถานที่ที่เตรียมความพร้อมก่อนที่จะปล่อยตัวออกมา หมายความว่าได้รับการปล่อยตัวที่บ้านจันทรงล่านั่นแหละครับไม่ติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวตามที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษณิณชินวัตรเนี่ยเคยประกาศเอาไว้จริงๆนะครับ